ตอนนี้นะครับก็คือพรรคประชาธิปัตย์ก็น่าจับตามมองซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คือจะรู้แล้วว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะใช้ในลักษณะของการโหวตเป็นมติพรรคว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมหรืออะไรยังไงซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องรอเขา invitation มาก่อนต้องรอทางรัฐบาลเปิดทางมาก่อนเพราะว่าตำแหน่งเก้าอี้เนี่ยมันก็จำกัดเสียงอะไรมันก็ไม่ใช่ปิ่มน้ำปิ่มอะไรมันเกิน250มาท่วมทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยไม่รู้ยังไงแต่ว่าเขาว่ากันว่าเงื่อนไขก็คือถ้ามาก็มาทางพรรคแต่ปกติประชาธิปัตย์ก็ไปทางพรรคอยู่แล้วยกเว้นว่าจะอะไรยังไม่รู้เหมือนกันแต่เขาเน้นเรื่องของมติพรรคเป็นหลักวันนี้ทางท่านชวนก็มีการพูดออกมาในลักษณะดังกล่าวว่าเรายึดถือธรรมเนียมนี้มาตลอดอยู่แล้วว่าเงื่อนไขจะเป็นยังไงในการร่วมรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโควต้ารัฐมนตรีถ้ามาก็คือจะได้1ว่าการแล้วก็1ช่วยแต่ก็ต้องดูว่าทางฝากฝั่งของทางพลังประชารัฐเขาจะยังไงเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าฝากฝั่งของทางร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ามงเขาวินก็คือเดี๋ยวไหลมาเองอยู่แล้วโดยปกติซึ่งนับไปนับมาของผู้กองเขา30กว่าก็เยอะอยู่เยอะแล้วเออแล้วเดี๋ยวรองานวันไหลพัทยาอีกไม่ใช่เดี๋ยวรอไหลเข้าอีกอาก็ต้องจับตาว่ายังไงเพราะผู้กองเขาก็ไปรวบรวมเสียงได้อย่างอลังการฉ่ำมงยาคุณนะ